بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ Alhamdulillah นะฮะขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะณร้าน Meat Lover สาขามินบุรีนะฮะแล้วก็พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับ Alhamdulillah นะฮะวันนี้เป็นอีกครั้งนึงนะฮะเป็นการบรรยายประจำเดือนนะฮะของทางร้าน Meat Lover ที่จะมีจัดทุกเดือนนะครับแล้วก็ที่มิลเลอร์เวอร์นะฮะจะบรรยายเดือนละ1ครั้งนะครับทุกศุกร์ที่2ของเดือนนะฮะอันนี้เป็นที่รู้กันนะฮะแล้วก็พี่น้องสามารถติดตามได้ทางอนัสทีวีนะฮะหรือว่าจะเป็นทางเพจของมิลเลอร์เวอร์เองเพจอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเองหรือว่าจะเป็นทางวิทยุเสียงอิสลามเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วันนี้อีกวันนึงนะที่พี่น้องมากันอย่างเยอะนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะก็ขอรอตอบแทนทางเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะ CEO ของ God to Kill ก็มานะอัจฉริยะสันมาสกุลดีนะฮะผู้บริหาร God to Kill นะฮะแล้วก็อาเม่ด้วยเนาะนะฮะแล้วก็เป็นกรรมการมูลนิธิจิตประสานสกุลดีนะครับก็เปิดประจำพันนิดนึงแล้วกันมูลนิธิจิตประสานสกุลดีอยู่ตรงเคหะร่ม9ตรงหลังเคหะเลยใช่มั้ยฮะตรงนั้นเค้าก็เปิดละหมาดวันศุกร์เหมือนกันใครอยู่แถวร่ม9ก็สามารถที่จะแวะเข้าไปได้นะครับผมแวะเข้าไปได้นะครับทำดีละวันนี้นะฮะเป็นอีกวันนึงนะฮะที่จัดบรรยายแล้วก็หัวข้อในวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้เห็นโปสเตอร์ไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็ผู้ที่มาบรรยายในวันนี้คือเชคยูซุปชุ่มชื่นนะท่านพูดไทยได้นะบอกกับพี่น้องก่อนไม่ใช่ผมมานั่งแปลนะท่านพูดไทยได้ชัดด้วยนะชัดด้วยนะฮะกับหัวข้อพ่อค้าสองโลกนะฮะเดี๋ยวเชิญเชคยูซุปชุ่มชื่นมานั่งข้างๆด้วยกันนะครับคือผมนั่งคนเดียวมันก็เขินเหมือนกันเชคทำดีละทำดีละนะฮะก็บอกก่อนนะครับว่ามิลเลอร์เวอร์ให้บริการทุกวันนะครับเผื่อท่านใดผ่านไปผ่านมาตอนนี้ก็มีอาหารไทยแล้วเหมือนกันด้วยนะครับผมในเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหานะฮะเดี๋ยวผมอยากจะให้เชคยูซุปนั้นได้ทักทายพี่น้องสักนิดก่อนนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลุลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله นะฮะก็จริงๆแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณเชคยูซุปด้วยนะฮะพอดีจริงๆแล้วท่านมีคิวเยอะมากๆนะตั้งแต่กลับจากซาอุดีมาคิวต้องรับคิวตั้งแต่ตี5นะฮะในทุกๆวันเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงๆนะตั้งแต่ตี5ยัน 4-5 ทุ่มนะฮะเพราะว่ามีระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานะฮะที่นัดกับท่านแล้วก็แต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านก็สละเวลานะครับที่จะมาที่จะมาพูดคุยในวันนี้วันนี้เนี่ยในการพูดคุยนะฮะจะเป็นในเขาเรียกมุมมองนะฮะในด้านวิชาการผสมกับชีวิตจริงๆด้วยนะฮะในเรื่องราวเพื่อเป็นแง่คิดนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องเราทุกคนนะครับวันนี้หัวข้อที่ทางเจ้าภาพตั้งไว้ก็คือพ่อค้าสองโลกนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านน่าจะเข้าใจกับหัวข้อตรงนี้เดี๋ยวให้ใช้ได้เกิดนำก่อนสักนิดหนึ่งก็ได้ครับผมพี่ชอนครับครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวทีแบบนี้ผมอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียไม่มีให้มานั่งคุยกันแบบนี้วันนี้เวลามาเห็นพี่น้องตั้งอกตั้งใจเดินทางมากันบางคนนี่บอกว่ามาจากในเมืองนะครับก็ดีใจนะครับก็จะพยายามที่จะคัดกรองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับหัวข้อวันนี้บอกว่าพ่อค้าสองโลกพวกเรานี่คนสองโลกทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราได้ทำให้มันเป็นสองโลกจริงๆหรือเปล่าตรงนี้สำคัญสุดนะครับการที่เราจะอยู่ในโลกดุนยาแล้วทำอิบาดะห์ทำการงานทั้งหมดแล้วให้ผลมันกลับไปทั้งสองโลกเนี่ยมันทำไม่ยากนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะมัลอามาลูบินนิยาตทุกๆการงานนะอยู่ที่การเนียตถ้าเราทำอะไรก็ตามเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนจากตัวเราก่อนต้องเป้าหมายให้มันชัดเจนบางคนนี่แค่ขอดุอายังขอแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าขอไปแล้วมันจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราขาดความมั่นใจในการตอบรับดุอาของเราจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดูอาของเราก็แทบจะไม่เป็นผลนะครับแล้วมีดูอาเวลาการอ่านดูอาคือมุสลิมเราเนี่ยเราต้องชูโกต่อเรามากๆนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์มากกว่าพวกกุฟฟาร์ที่ทำมาหากินกุฟฟาร์ที่ทำมาหากินเขาก็ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่พวกเราเนี่ยทำแล้วเรามีโอกาสที่จะขอเป็นรายการพิเศษเราสามารถที่จะขอให้งานของเรานั้นสำเร็จโดยเราต้องตั้งเป้าให้มันชัดเจนว่างานของเราที่ทำอยู่นั้นเรามีภาระอะไรที่จะต้องดูแลงานนั้นๆนะครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากการที่เราเป็นผู้นำการเป็นผู้นำในครอบครัวนะครับพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องระวังรักษาแล้วเป็นหน้าที่ที่ทุกคนนั้นจะต้องนำคำตอบต่างๆเหล่านั้นไปตอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับถามว่าร่างกายของเราทุกวันเนี้ยมันเป็นของเราหรือเปล่าบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่นะครับเราเป็นวิญญาณเพียงมาอาศัยร่างตั้งแต่ออกมาจากครรภ์มารดาเราอาศัยร่างนั้นออกมานะครับเราอาศัยร่างหลังจากที่เราผ่านโลกดุนยาไปเนี่ยไม่ใช่วิญญาณเราตายแต่ร่างเราเท่านั้นเนี่ยที่มันตายไปเราก็ต้องไปอยู่อีกโลกหนึ่งอาลัมบารซักเพื่ออะไรฮะเพื่อรอวันเวลาในการที่จะต้องสอบสวนซึ่งเป็นสอบสวนใหญ่ในวันกิยามะห์นั่นคือโลกที่สองดังนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกดุนยานี้เราก็จะต้องทำให้เป็นพ่อค้าสองโลกให้ได้คำว่าพ่อค้าสองโลกเนี่ยก็ทำงานพร้อมกับตั้งเนียดให้มันชัดเจนคนที่เป็นสามีนะครับก็จะต้องตั้งให้มันชัดเจนว่าเราออกไปทำมาหากินเนื่องจากว่าเรานั้นมีครอบครัวจะต้องดูแลภรรยาและลูกๆแต่สิ่งที่เราจะต้องนำมาให้เขานั้นมันเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดไว้ว่าเรานั้นจะต้องให้มันชัดเจนในการที่จะนำของที่เราหามานั้นจะต้องเป็นของที่ฮาลาลจะคิดว่าให้มันได้มาก็แล้วกันแต่ว่ามาอย่างไรนะฮะการที่เราเอาเปรียบหรือว่าใช้ลูกไม้ในการที่จะให้ได้มาด้วยกับทรัพย์สินแล้วนำมาเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงหลานในครอบครัวเท่ากับว่าเรานั้นกำลังทำร้ายพวกเขาด้วยกับให้เลือดเนื้อกระดูกของพวกเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มันฮารอมโดยเขาไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นพ่อบ้านนะครับคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นคนรับผิดชอบนั้นก็จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นอิบาดะห์นั้นทุกการงานนั้นมันเกิดมันเป็นอิบาดะห์เราทำเพราะเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนนะครับเรามีเป้าหมายว่าทำเนี่ยทำลิลละทำเพราะเป็นหน้าที่แล้วผมจะตั้งคำถามว่าสมมุติว่าเราจะทำซอดาเกาะห์นะครับเรามีเงินอยู่สัก100บาทเห็นคนยากจนอยู่ด้านหน้าของเราเดินผ่านไปกับเพื่อน2คนเพื่อนก็ให้100นึงเราก็ให้100นึงนะครับถามเวลาเราให้เสร็จปั๊บเราก็ถามเพื่อนว่าไอ้ที่แกให้ทำไมถึงให้ล่ะเพื่อนบอกว่าเห็นเขาลำบากนะเลยก็สงสารเลยให้แต่เรากลับว่าเราบอกว่าที่เราให้เนี่ยเรามีเนียดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้เรานั้นน่ะจะต้องดูแลพวกเขาก็ต้องช่วยเหลือเขาเนียดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองให้มีเนียดให้มันชัดเจนว่าเราทำช่วยเหลือเขาเนื่องจากอัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้ช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่าให้แล้วไม่ได้คิดอะไรให้ไปอย่างนั้นแหละนะครับเหมือนกับดูอาเวลาเราขอดูอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาคนที่ผมเคยเจอคนเยอะมากที่เวลาบอกว่าขอแล้วไม่ค่อยได้นะคือทุกคนเป็นนะขอแล้วไม่ค่อยได้เอาขอไปขอมาแล้วอยู่มาเบื่อไม่ขอละนะขอได้บางทีแล้วอยากได้แรกๆเนี่ยก็ขอทุกคืนเลยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดขอเวลาผ่านไป
มันยังไม่ได้ทันทีแล้วก็หยุดเว้นไปนะฮะอย่าลืมว่าการทำอิบาดะห์การขอดุอานั้นก็คือหนึ่งในอิบาดะห์อัลลอฮ์ตาลากล่าวไว้ว่าอย่างไรครับบอกว่าการขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยละอายหากว่าบ่าวของพระ องค์ยกมือขอดุอาแล้วเอามือลงโดยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอะไรเหล่านั้นอัลลอฮ์ตาลาละอายนะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความให้เรานั้นจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เราขอแต่ถ้าขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจเพราะผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าได้แล้วดีหรือไม่ดีอยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาถ้าขอแล้วได้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยแปลว่าอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาได้ในสิ่งที่เหมาะสมที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้มาแต่สิ่งที่เราบางอย่างที่เราขอแล้วเราไม่ได้เราต้องคิดเลยว่าอันเนี้ยอัลลอฮ์ตะอาลารู้ว่ามันไม่เหมาะสมกับเราถ้าให้มาแล้วอาจจะเป็นโทษกับตัวเราอาจจะเป็นโทษกับครอบครัวของเราต้องคิดแบบนั้นนะครับพี่น้องฮะประเด็นแรกที่เชคได้เกริ่นนำพี่น้องลองจับประเด็นดีๆนะฮะหลักๆเนี่ยผมได้จับอยู่ประมาณสัก30ประเด็นหลายๆใหญ่ๆนะฮะอันที่1นะครับเชคเขาได้เน้นย้ำนะครับว่าให้เราทบทวนตัวเองบางครั้งเราสนใจใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเราลืมจริงๆนะฮะลืมว่าสุดท้ายแล้วเราคือตัวเรานะฮะเราคือเจ้าของชีวิตของเราแต่เราลืมไปว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งที่เชคพูดว่าจริงๆแล้วเราเป็นเพียงแค่วิญญาณนะฮะในมัดในฟัดในหวังอะไรทั้งหมดเป็นเพียงแค่วิญญาณที่มาใส่ร่างกายของอัลลอฮ์วิญญาณก็มาจากพระองค์ร่างกายก็พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮ์เอาวิญญาณมาฝากไว้กับร่างกายนี้เราทั้งหลายกำลังตกแต่งประดับประดาร่างกายอย่างงดงามทุกอย่างในประเด็นหลักที่เชคพูดเนี่ยคือเป้าหมายของชีวิตให้เราโฟกัสให้ดีนะฮะร่างกายไม่ใช่ของเราและเชคมาสอดคล้องในเรื่องของการเนียดพี่น้องครับถามว่าเราทุกคนเกิดมานะฮะเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่เชคพูดในเรื่องของพ่อบ้านในหน้าที่การออกไปทำมาหากินแสวงหาริสกีทั้งหลายอันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือว่าเด็กเยาวชนทั้งหลายจริงๆแล้วทุกคนต้องมีเนียดผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเองเนี่ยลืมเนียดบางครั้งเราอาจจะทำไปด้วยเพราะว่าฉันอาจจะพอใจในคนคนนี้อันนั้นเราได้ความพอใจจากมนุษย์เช่นกันแต่บางครั้งการที่เรามีเนียดปุ๊บนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือการที่เราได้ความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการเนียดอีกประการต่อมาที่เชคได้เน้นย้ำผมเชื่อว่าหลายคนและผมเจอกับตัวด้วยเยอะมากนะฮะในเรื่องของการดุอาผมเชื่อว่าหลายคนในการดุอานะครับหลายๆคนเนี่ยบางคนขอดุอาสามวันอัลลอฮฺให้บางคนขอดุอา1ปีอัลเลาะห์ให้บางคนขอดุอา3เดือนอัลเลาะห์ให้บางคนขอเป็น10ปีทั้งชีวิตอัลเลาะห์ไม่เคยให้เลยพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าอัลเลาะห์ไม่ที่เชคอธิบายต่อว่าถามว่าการดุอาที่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราดุอาอยู่นั้นน่ะเราอยากได้สิ่งนั้นเราอยากได้มากมันคือความคิดของเราแต่ผู้ที่รู้ดียิ่งกว่าความคิดของเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ดีว่าสิ่งนั้นเหมาะกับเราหรือไม่บางคนอัลเลาะห์ตอบรับดุอาทันทีบางคนอัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ก่อนเพราะถ้าให้ตอนนี้ไม่เหมาะสมบางคนยากจนมากอยากได้ทรัพย์สินอยากมีเงินอยากมีทองอยากรวยแต่ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตอนนั้นเพราะถ้าอัลลอฮ์ให้เองอาจจะหลงก็ได้กับดุนยาบางครั้งบางทีชีวิตเราอาจจะป่วยทั้งชีวิตเลยป่วยมาตลอดพยายามขอดุอากินยาหาหมอรักษาทำไมอัลลอฮ์ไม่หายลองมองอีกมุมนึงนะว่าอัลลอฮ์รักเรานะฮะอัลลอฮ์รักเราอยู่อัลลอฮ์เมตตาเราในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตอบแทนเราก็ได้บางครั้งการที่เราเป็นคนแข็งแรงเราอาจจะประพฤติไม่ดีก็ได้ตรงนี้สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำว่าสิ่งหนึ่งของการดุอาอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับว่าหลายคนที่ผมเจอนะฮะพี่น้องที่ลำบากเวลามาขอความช่วยเหลือนะฮะผมเจอบ่อยอย่างมาขอบ้านผู้บริหารของที่เนี่ยฮะมีเลเวอร์ยูดาวุฒิตลับเพชรเนี่ยบางทีเค้าผมก็เคยคุยกับคนเหล่านั้นนะฮะคือเราอยากหาทางช่วยเหลือเขาที่ถูกต้องเพราะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องการเงินนะครับแต่พอเวลาเรายิงคำถามกลับเข้าไปว่าแล้วละหมาดของนี้ล่ะนี้รักษาไหมทุกคนส่วนใหญ่ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ว่าเขาละหมาดหรือไม่นำซ้ำบางครั้งบางทีพูดถึงขั้นที่ว่าอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันผมบอกนี่พูดอย่างนี้ไม่ถูกอัลลอฮ์เมตตาทุกคนแต่เพียงแค่ว่ามันเราเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์มาเนี่ยผมถามง่ายๆเลยว่าเวลาเราต้องการให้อัลลอฮ์รับดุอา
แม่จะยกใครดีผมไม่กล้าด้วยนะผู้ใหญ่กันหมดเลยแย่ก็ไม่ได้นะสมมุติอย่างอิหม่ามฟูอาดแล้วกันสมมุติอิหม่ามฟูอาดแต่มีครอบครัวแล้วอันนี้ยกตัวอย่างได้นะอิหม่ามฟูอาดสมมุติเวลาจะสนใจผู้หญิงสตรีสักคนนึงเอาพูดโดยภาพรวมเอาง่ายๆคุณไปทำความรู้จักเขาคือคุณสนใจเขาคุณทำให้เขาสนใจแค่ครั้งเดียวไหมผมถามคุณต้องพยายามอยากจะให้เขารู้จักเรามากขึ้นอะไรก็ตามแต่ทุกวิถีทางเพื่อให้เขารักทุกอย่างหรือแม้กระทั่งแต่งงานแล้วอะสามีอยากให้ภรรยารักภรรยาอยากให้สามีรักคุณต้องทำดีกับเขาแล้วถามว่าเรากับอัลลอฮ์ซึ่งเราไม่รู้ว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยเขาจะให้กับเราหรือไม่เราไม่รู้เลยแต่อัลลอฮ์เนี่ยเมื่อกี้ที่เชคอายะเนี่ยในกุรอานผมว่ามันเป็นอะไรที่ลึกนะฮะคืออัลลอฮ์ละอายอันนี้คือเรื่องจริงนะมาจากอัลลอฮ์ละอายผมขอเงินกับบังดาวุฒินี่นะมุตุอันฮัมเนี่ยเขาจะให้หรือไม่ให้สิทธิ์ของเขาแต่เรานะที่อัลลอฮ์พระองค์อายที่หากว่าบ่าวคนหนึ่งขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้บ่าวคนนั้นเลยอัลลอฮ์บัดพี่น้องแล้วถามว่าเราจะน้อยใจไหมกับการดูอาตรงนี้เราจะท้อใจหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้เลิกขอมาปีนี้แล้วพรุ่งนี้เลิกขอบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะตอบรับดูอาโดยที่ไม่ใช่ดูอาที่เราขอแต่อาจจะเป็นปัดเป่าสิ่งไม่ดีบาระออกจากห่างจากเราก็ได้หรืออาจจะมอบเป็นสิ่งอื่นให้ดีกับเราฮัจญะซัดมาขอให้ลูกค้าก็ทุกกิ้วเยอะๆแต่วันนั้นเยอะไม่ได้สมมตินะสมมติวันนั้นลูกค้าไม่มีเลยปรากฏว่าเกิดเหตุอะไรก็ได้ที่นู่นอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมฮะแต่ก็ทุกคิวลูกค้าเยอะนะทำนี่เดี๋ยวเช็คต่อครับที่จริงเนี่ยการขอเมื่อกี้เราคุยเรื่องขออย่างเดียวเลยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทำนะสมมุติว่าเรามีคนงานนะครับเราเป็นนายจ้างมิแต่ว่าเราสั่งงานให้ลูกน้องทำงานแล้วในลูกน้องไม่ยอมทำงานเราจะให้เงินเขาไหมอยากให้ไหมใช้เท่าไหร่ก็ไม่ทำแต่ว่าขออย่างเดียวถึงเวลาก็มาแบมือขอเงินเดือนแต่ว่าไม่ได้ทำงานตามเวลาที่เราจัดสรรไว้เลยนะครับอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยกล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านทุกวันเนี่ยผมเนี่ยชอบยกอายะห์สั้นๆนี้มาบอกว่าอียากะนะอัมบูดูวะอียากะนัสตะอีนผมพูดบ่อยมากเรื่องนี้ถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะบอกว่าอิยากะนะอัมบูดูเราบอกว่าเฉพาะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นที่พวกเราใช้คำว่านะบูดูที่พวกเรานั้นสุญูดที่พวกเราอิบาดะห์วะอิยากะนัสตะอีนแล้วเฉพาะอัลลอฮ์ตะอาลาตอนนั้นที่พวกเรานั้นจะต้องขอความช่วยเหลือจะเห็นว่าอายะห์นี้ใช้คำว่านะอัมบูดูนะบูดูเนี่ยนะมันคือนะฮนูคือพวกเราถามว่าทุกวันเนี่ยเราเป็นแบบนั้นไหมเวลาเราทำอิบาดะห์เวลาเราละหมาดเราตรวจสอบหรือเปล่าว่าคนข้างๆเราละหมาดอยู่ด้วยหรือเปล่านะเราขึ้นมาละหมาดซุบฮีตามหลักแล้วนะพวกอาหรับนะถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะดูว่าภรรยาขึ้นหรือยังลูกขึ้นหรือยังเขาจะตรวจสอบเลยเพราะคำว่านะบูดูแปลว่าพวกเรามันต้องนะบูดูมันต้องช่วยกันถ้าเกิดว่าถ้าเราเอาแต่ว่าเอาตัวรอดเราละหมาดแล้วกันไอ้ลูกมันจะละหมาดหรือเปล่าแล้วแต่มันแปลว่าเราไม่ได้ใช้คำว่านะบูดูมันนั้นต้องเป็นอะบูดูวะอียากะนัสตะอีนแล้วก็เราให้เรานั้นขอความช่วยเหลือพวกเราเวลาเรารวมกันละหมาดนะทำอิบาดะห์ร่วมกันแล้วสุดท้ายเราก็มาขอร่วมกันสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นให้จะชี้ให้เห็นว่าการที่เราจะต้องการอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องทำก่อนแล้วก็ขอนะไม่ใช่ว่าตั้งหลักขออย่างเดียวเป็นหลักคนที่ขอส่วนใหญ่ที่ไม่ได้นะผมบอกให้เลยว่าลองตรวจสอบอิบาดะห์ของเราตรวจสอบการงานของเราว่างานของเรานั้นมันสมบูรณ์ไหมแต่ถ้างานของเราสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์นะดุอาเราจะถูกรับตลอดเวลาฉะนั้นมันมีเวลาที่สำคัญอยู่เวลาหนึ่งในทุกๆวันนะครับถ้าใครก็ตามทิ้งเวลานี้บอกให้เลยแล้ววันนั้นฟาวทั้งหมดเลยเวลาอะไรเวลาซุบฮีทุกคนคงได้เคยฟังมาอาจารย์พูดกันเยอะแยะมากแต่บอกได้เลยว่าสองรอกอะอ์ดก่อนเวลาซุบฮีสำคัญมากนะครับดีกว่าสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้ทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินมันประเสริฐที่สุดมันมีคุณค่ามากที่สุดแค่สองรอกอะอ์ดนั้น
แต่ว่าที่จริงแล้วในช่วงเวลาซุบฮีเนี่ยจะมีเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะเอาริสกีพิเศษที่ผมบอกว่าพวกเราเนี่ยมีสิทธิพิเศษเหนือกุฟฟาร์ก็คือตรงนี้เอามาแจกวันในเวลาซุบฮีเวลาซุบฮีเนี่ยคือต้องอยู่ในเวลาของมันนะไม่ใช่ว่าตื่นมาตอนไหนแดดส่องมาจนถึงตัวแล้วโอ้ร้อนแล้วขึ้นมาละหมาดซุบฮีถ้าเจตนาอย่างนี้ตลอดเนี่ยแปลว่าเราฟาวทั้งหมดเลยในวันนั้นในเรื่องของคือริสกีพิเศษเราไม่มีโอกาสได้แล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะเราเท่ากับว่าเรานั้นจะขออะไรก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันเนี้ยอยากจะให้เริ่มฉะนั้นถามว่าไอ้การละหมาดเนี่ยทำไมเราเคยสังเกตไหมว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เวลาการละหมาดเนี่ยแตกต่างกันจะสังเกตว่าช่วงเช้าเนี่ยเวลาเราละหมาดเสร็จแล้วก็ในช่วงระหว่างเช้าเราระหว่างซุบฮีไปกว่าจะถึงซุฮรีเนี่ยใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงห่างกันนะครับแล้วก็เวลาหลังจากบ่ายไปถึงอัสรีเนี่ยก็ห่างกันอีก3ชั่วโมงกว่าลดมาเหลือครึ่งนึงเวลาหลังอัสรีไปถึงมักริบใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะลดมาสั้นๆๆๆอันนี้มันมีอะไรแอบแฝงอยู่มั้ยเราเคยคิดมั้ยผมจะบอกให้นะฮะมันมีเรื่องอยู่3เรื่องที่มันเป็นข้อสอบสำคัญที่สุดในขณะที่เราละหมาดเนี่ย1ให้เราตรวจสอบตัวเองไอ้ตรวจสอบยังไงเมื่อคืนก่อนจะถึงซุบฮ์เนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปปีนบ้านใครมาหรือเปล่านะไปทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าไปฟิตนะคนอื่นเข้าหรือเปล่าตรวจสอบตัวเองไปกงอะไรตรงไหนมาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราควรตรวจสอบอันนี้คือเฉพาะตัวเราเองนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับอามานะไบนัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลาเราต้องตรวจสอบนะครับโทษระหว่างเรากับมนุษย์ก่อนระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือให้ตรวจสอบตัวเราคนเดียวตัวเราเองนะครับข้อที่สองคือให้เราตรวจสอบระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวนะใช้คำว่ามนุษย์ด้วยกันฉะนั้นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันรวมหมดคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามจะเป็นมุมินหรือไม่ก็ตามนะเขาจะเป็นกุฟฟาร์จะเป็นอะไรก็ตามเราจะต้องให้ความเป็นธรรมว่าเราไปซอแลมเขาหรือเปล่าเราไปอาธรรมเขาหรือเปล่าเราที่สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบสิ่งที่สามก็ระหว่างเป็นอามานะห์ระหว่างรอกับอัลลอฮ์ตะอาลาที่เราจะต้องตรวจสอบฉะนั้นข้อสอบสามข้อเนี่ยให้เราสอบวันละ5ครั้งมีมหาลัยไหนบ้างที่ให้เราสอบเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วบอกข้อสอบก็บอกด้วยนะว่าจะถามแบบเนี้ยแต่ก่อนถามก็บอกด้วยนะว่าจะตอบแบบไหนมหาลัยไหนก็ไม่มีบอกแบบเนี้ยโรงเรียนไหนก็ไม่มีสอนบอกทั้งบอกคำตอบไว้ก่อนแล้วก็มาตั้งคำถามแล้วบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะถามว่าอย่างไรไม่มีหรอกแต่อัลลอฮฺตะอาลาตั้งสิ่งเหล่านี้มาให้เวลาที่บอกว่าเวลาที่มันห่างกันนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะฮะเวลาเราสอบ3ข้อนี้แล้วเนี่ยตื่นมาสอบแล้วมาคืนพลาดไปนิดนึงก่อนนอนไปนินทาชาวบ้านเขานิดนึงนอนคุยอยู่กับเมียไม่ไอ้นั่นนะเราเห็นมันไปอย่างนั้นมันอย่างนี้มันเข้ากันไปในห้องนู้นนี่เข้าโรงแรมไปฟิตนะห์เขาก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอไปก่อนไอ้ตรง10คะแนนน่ะก็อาจจะได้ประมาณสัก8คะแนนมันหายไป2คะแนนไม่เป็นไรนะเราก็สตักฟิรุลลอฮ์นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราตื่นเช้าๆนี่กำลังวันชาเรายังดีอารมณ์เราก็ยังดีนะครับลอตลาก็ให้ยืดเวลามาอีก7-7ชั่วโมงเข้าเวลาบ่ายก็ให้เรามาตรวจสอบอีก3ข้อนี่แหละเรื่องเดียวคำถาม3ข้อและคำตอบแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเวลาถึงบ่ายปั๊บเนี่ยทำไมถึงอัลลอฮ์ตะอาลาถึงให้รีบเข้ามาละหมาดเพราะว่าอารมณ์มันเริ่มสั้นพอทํางานกับเพื่อนคนนั้นตอนเช้าๆน่ะมันยังอารมณ์พอต้นๆเวลาก็ยังดีหน่อยเวลาผ่านไป5ชั่วโมง6ชั่วโมงอารมณ์ชักแปรปรวนอะไรเข้าพูดไม่เข้าหูหน่อยละเริ่มละ
เริ่มโมโหละเริ่มจะมีอาการแบบโต้ตอบอย่างรุนแรงทำให้เพื่อนฝูงไม่พอใจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะอย่างนี้เวลาเสร็จปั๊บเนี่ยถึงบ่ายเราสอบแล้วมันก็ยังมีผิดอีกก็ต้องตัดคะแนนอีกนะฮะเวลาช่วงบ่ายไปอัสรีเนี่ยห่างไปอีก3ชั่วโมงอัสรีให้เข้ามาสุโยต่อรอตาลาให้ทบทวนใน3เรื่องเนี่ยลองทบทวนจริงๆนะแล้วก็เวลาอัสรีมาถึงมักริบทบทวนอีกถามว่าถ้าเราทบทวนอย่างนี้ในทุกๆเวลาต่อเวลาเนี่ยถ้าคนนั้นยังทำผิดอยู่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราละหมาดอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ละหมาดแบบไก่จิกข้าวหรือไงคนไทยสมัยก่อนชอบพูดละหมาดแบบไก่จิกข้าวผมเคยเห็นอาหรับก็มีนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวจิกเอาเสร็จแล้วผมเคยเจอแบบผมยืนละหมาดผมอ่านฟาติฮะยังไม่ทันจบแต่เขาได้รอกอาตหนึ่งแล้วขึ้นมาในรอกอาตที่สองผมเริ่มอ่านสุรผมงงมันอ่านอะไรเร็วขนาดนั้นหรือว่าลิ้นเรามันลิ้นคนไทยลิ้นอาหรับมันอ่านได้เร็วกว่าหรือเปล่าคิดไปขนาดนั้นคือจะพยายามจะคิดบวกอะยังไงมันก็ไม่ได้อย่างนี้อย่าทำนะครับคำกล่าวกะลามุลลอฮ์ที่เรากล่าวในละหมาดเนี่ยกุรอานเนี่ยสำคัญพยายามอ่านด้วยกับหัวใจที่มันนิ่งนะครับพยายามอ่านด้วยกับหัวใจที่นิ่งนึกถ้ามีโอกาสได้ศึกษาความหมายในแต่ละสุรที่เราละหมาดอยู่เราก็นึกความหมายไปด้วยจะได้รู้ว่าเรากล่าวอะไรดูอาเหมือนกันนะครับดูอาเหมือนกันเวลาเราสุญูดนะครับเราก็ขอให้เยอะๆนะครับปากกล่าวสุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมก็ว่าไปสุบฮานะร็อบบิยัลอะอาลาก็ว่าแต่หัวใจเราน่ะต้องนิ่งแล้วก็ขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาอภัยโทษเราอยากจะได้อะไรก็ขอในละหมาดเนี่ยไม่มีเวลาไหนที่เราใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลามากเท่ากับเวลาที่เราสุญูดนี่สำคัญที่สุดฉะนั้นดูอาเราจะถูกตอบรับหรือไม่ก็ตามอยู่ที่การงานของเราอยู่ที่การปฏิบัติอิบาดะห์ของเราว่าเราพิถีพิถันในการทำอิบาดะห์นั้นมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปคุยอะไรมากนะครับบางทีไปศึกษาเยอะแยะแต่ไอ้ย่าปากข้อแค่นี้ยังเอากันไม่รอดนะครับขอไปเถอะขอเท่าไหร่ทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้สักทีนึงมันต้องคิดว่ามาคิดแต่ขอแต่ไอ้ที่เราทำอ่ะเราต้องคิดว่าเราทำสมบูรณ์ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอิบาดะห์เราสมบูรณ์เชื่อเถอะครับว่าไอ้ดุอาของเราเนี่ยจะถูกตอบรับโดยเราเนี่ยจะมันจะบอกยังไงผมเองเนี่ยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียมาในระดับ40ปีเนี่ยผมได้พบอะไรมาเยอะแยะมากจนบางครั้งเนี่ยถูกทดสอบแล้วเราผมเองก็ทดสอบในดุอาในความคิดเฉยๆโดยยังไม่ได้เป็นดุอาเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมย้อนหลังไปประมาณสัก20กว่าปีผมไปละศีลอดที่มัสยิดนบีนะครับแล้วก็เวลาช่วงที่เขามาแจกอินทผลัมกันไปนั่งกินกันเนี่ยเราก็ล้อมผมลูกๆนะครับนั่งกินกันอยู่เวลาเขาตักเบียร์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านที่ยิดดะห์เนี่ยผมก็จะทอดซัมบูซะทอดซัมบูซะเนี่ยแก้บวชกันทุกวันแต่วันนั้นน่ะไปตรงนั้นมันไม่มีหรอกซัมบูซะถูกไหมถ้าจะมีเราก็ต้องทอดไปนี่เราไม่ได้ทอดไปหรอกเพียงนึกเฉยๆแล้วก็พูดกับลูกว่าแม่ถ้ามีซัมบูซะเหมือนที่บ้านก็ดีดิพูดอย่างเนี้ยเชื่อไหมว่าแค่นึกแค่นั้นพูดกับลูกแค่นั้นน่ะมีคนถือถุงมายื่นให้เปิดดูซัมบูซะนั่นคืออะไรนะฮะแล้วก็เวลาหลังจากตรงนั้นนะบอกให้เลยว่ากินน้ำตากันแล้วกันนะเวลาเราผมละหมาดมักริบเสร็จก็ยังพูดแย่กับลูกอีกอยากจะลองอะไรหรือยังไงไม่รู้ผมก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าได้ข้าวแบบบ้านเรานะตอนอยู่บ้านที่อยู่บ้านเราเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วเราก็กินข้าวกันถ้ามีข้าวสักหน่อยก็แจ๋วเลยคุยกับลูกเชื่อไหมว่ามีละหมาดเสร็จเดินออกมาหน่อยมีคนเอาถุงน่ะถือมามีข้าวอยู่5กล่องอัลเลาะห์วะอักบัรนี่มันคืออะไรฉะนั้นเวลาเรา
จะขออะไรก็ตามเนี่ยเราทำตัวเราให้มันสมบูรณ์ที่สุดอินชาอัลลอฮ์ผมว่าดุอาจะถูกตอบรับเชคนั้นย้ำหนักจริงๆนะในเรื่องของดุอาแล้วผมก็เชื่อว่าผมคนนึงก็เชื่อมั่นมาตลอดนะในเรื่องของดุอาที่เชคถามว่าอะไรนะใครที่ดุอาไม่มีตอบรับบ้างตอนต้นนะถ้าจำไม่ผิดอะไรทำนองนี้โดยส่วนตัวก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะหลายครั้งที่ขอดุอาก็ทุกๆดุอาพระองค์ก็ทรงตอบรับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะแล้วก็ที่เชฟหยิบยกในอายะห์หนึ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์ผมเคยฟังอิหม่ามมัสยิดฮารอมนะท่านเชคอิหม่ามชูเรมอ่านอายะห์นี้พี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะห์ผมเชื่อว่าเป็นซูเราะห์ที่น้องๆ อ่านได้ทุกคนอ่านได้แล้วแต่เราบางครั้งเมื่อกี้เชคพูดว่าอายะห์ปากคอกอะไรที่มันใกล้ตัวเราลืมเชคชูเรมร้องไห้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องทราบมั้ยครับว่าเขาร้องไห้อายะห์ไหนร้องแบบไม่ได้ร้องแบบซึมๆนะฮะร้องแบบสะอื้นแล้วหยุดและสะอื้นอายะห์ที่เชคยกมาเมื่อกี้นะฮะอียากะนะอบุดุวะอียากะนัสตะอีนอายะห์นั้นน่ะเชคร้องไห้ร้องสะอื้นเลยอ่ะพี่น้องเคยวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์แบบปรารถนาอยากให้อัลเลาะห์ทรงตอบรับมากๆมั้ยฮะแล้วเคยอ่านฟาติฮะห์แล้วนึกถึงความหมายที่ละอายะห์ตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมาเรื่อยๆตรงเนี้ยอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเราเคยเรียนฟัรดูอีนตอนเด็กๆเราบอกเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพภักดีเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือถูกมั้ยฮะแล้วคำถามก็คือว่าในเมื่ออัลเลาะห์บอกในกุรอานขนาดนี้เนี่ยผมว่าเราควรจะมั่นใจ 100% กับดุอาที่เราขอบางครั้งบางทีในสิ่งที่เราขอเนี่ยบางทีเราจะนึกว่าตกหูขอดีกว่าโอเคฮะอันนี้เป็นมุมมองของท่านแต่ท่านเชื่อไหมว่าดุอาของเราอัลลอฮ์ฟังไม่รู้เรื่องหรอฮะหรือว่าเชคยูซุฟมีดุอาดีกว่าเห็นบอกว่าเมื่อกี้มีกินซามโมซ่าด้วย บอกผมมั่งนะดุอาอะไรนะบิสมิลลาฮิไม่ใช่ต้นนั้นถามว่าในตรงนี้เนี่ยบางครั้งหลายๆคนเนี่ยกำลังขาดความมั่นใจเยอะนะครับจนไม่กล้าที่จะขอเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยยังมีการตะอัซซุบโต๊ะครูหรือว่าอิหม่ามมีครับมีเยอะมีเหรอเยอะฮะคือต้องเชิญอิหม่ามมาดูอาว่างั้นเถอะถูกต้องเชิญผมบอกให้เลยว่าดูอาที่ดีคือดูอาที่เราขอเองแต่ก่อนขอตรวจสอบตัวเองแล้วก็ขอทำอิบาดะห์ให้สมบูรณ์นะครับแล้วขออินชาอัลลอฮ์ครับดีกว่าคนอื่นขอไว้คนอื่นขอให้เวลาเราไปอยู่ในหลุมนะคอยให้คนอื่นก็ขอให้นะครับแต่ที่เชคพูดอย่างนี้ให้แบบวันนี้เราพูดเรื่องขอเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับพวกค้าสองโลกเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้บอกขออย่างเดียวพี่น้องขออย่างเดียวขอดะเลยขอแต่ไม่ทำมันนี่ขี้เกียจถูกไหมฮะขอแต่ไม่ทำอันนี้พวกขี้เกียจแต่ทำแต่ไม่ขอพวกนี้โอ้อวดขี้เกียจกับอัลลอฮ์โอ้อวดกับอัลลอฮ์คือคิดว่าตัวเองเนี่ยความสามารถจากตัวฉันเองทุกอย่างทั้งสองอย่างมันต้องควบคู่พี่น้องบางคนบอกอัลลอฮ์ฉันเนี่ยมีสิทธิ์รับสกาดเพราะฉันยากจนทำกะทำอะไรอยู่บ้านแล้วกะทำอาชีพอะไรอยู่บ้านสามีล่ะอยู่บ้านแล้วเอาริสกีตรงไหนมาขอแต่ไม่ทำนี่ขี้เกียจคือบางครั้งอย่าโทษอัลลอฮ์ทั้งหมดฮะบางทีต้องโทษตัวเราเองบ้างก็จะมาตรงที่อย่างที่เชคบอกว่าเราต้องตรวจสอบตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมันเหมาะเข้าควรไหมคุณเข้าโรงเรียนคุณยังต้องสอบเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเลยถูกไหมฮะเชคมหาวิทยาลัยอิสลามมาดินาดีนักเรียนมาดินาทุกคนนี่รู้จักเชคยูซุฟดีใช่ไหมฮะฮะจัสันมาสามีเขาว่าศิษย์เก่ามาดินาเหมือนกันนะฮะคุณเคยเจอเชคยูซุฟดีทุกคนจะรู้หมดนะฮะการเข้าออกเขาต้องมีการขั้นตอนในการสอบด้วยตัวเองคัดเลือกไปแต่สิ่งนึงอันนี้เมื่อกี้เชคพูดประเด็นนึงดีมากเลยฮะในเรื่องของการตรวจสอบระหว่างเรากับมนุษย์โอ้นี่สำคัญบางครั้งเราไปอาธรรมต่อชาวบ้านเขาเนี่ยเราไม่รู้ตัวอาธรรมต่อชาวบ้านไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไปทำร้ายเขาด้วยกำลังพี่น้องแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังทำร้ายพี่น้องของเราด้วยคำพูดด้วยนิ้วมือด้วยโซเชียลด้วยทุกอย่างเราไม่รู้ตัวเลยหรือแม้กระทั่งบางครั้งการที่เราฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใครสักคนหนึ่งมานายกเป็นอย่างนี้แล้วเราไปบอกต่อกระจายไปเรื่อยอันเนี้ยคุณกำลังทำร้ายพี่น้องต่อด้วยผมเคยฟังเรื่องราวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะฮะครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยนั่งกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์อยู่ในมัสยิดแล้วในขณะนั้นท่านนบีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินเข้ามาก็มีชาวสวรรค์คนนึงอ่ะเดินเข้ามาในมัสยิดไม่ใช่สวรรค์มีชายคนนึงอ่ะเดินเข้ามาในมัสยิดซอฮาบะห์ก็หันไปมอง
วันที่สองเหมือนกันนบีก็พูดเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินเข้ามาซอฮาบะก็หันไปมองนะฮะพอวันที่สามนบีก็พูดอีกจนซอฮาบะท่านหนึ่งนะฮะไปหาชายคนเนี้ยที่บอกกับที่นบีบอกว่าชายคนนี้คือชาวสวรรค์ไปโกหกเขาว่าไม่ได้โกหกหรอกไปบอกเขาว่าคืนเนี้ยฉันขออาศัยบ้านท่านนอนหนึ่งคืนได้ไหมพอดีทะเลาะ กับป๋ามาทะเลาะ กับหยอนะเรียกหยอกันเด็กมันเนี้ยเรียกหยอกันนะเรียกเชคยูซุปหยอทะเลาะ กับพ่อมาขออาศัยหน่อยชายคนนี้ก็โอเคไปให้นอนพี่น้องเชื่อไหมครับว่าซอฮาบะท่านเนี้ยที่ขออาศัยคนที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่นอนทั้งคืนเลยเขาพยายามเฝ้ามองว่าคนนี้ต้องอ่านกุรอานเยอะหรือละหมาดเยอะหรืออะไรเยอะปรากฏว่าพอถึงบ้านเขาสังเกตการทุกอย่างเอ๊เขาก็หลับไปตั้งแต่ช่วงหลังอิชาเสร็จไปถึงก่อนละหมาดซุบฮีก็ตื่นละหมาดตะฮัจญุดอะไรแค่นั้นไม่ได้มีอิบาดะห์อื่นอะไรพิเศษเลยพี่น้องจนชายคนเนี้ยไปสารภาพตรงๆว่าท่านรู้ไหมว่าที่ฉันมาเนี่ยไม่ใช่ทะเลาะกับพ่อหรอกแต่เพราะนบีรอซูลบอกกับฉันว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ฉันก็เลยอยากมารู้ว่าท่านทำอะไรพิเศษไหมฉันได้ไปทำมั่งพี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งที่เขาทำเขาพูดกับตอบคำถามกับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในทุกค่ำคืนที่ฉันก่อนจะนอนฉันจะให้อภัยกับพี่น้องของฉันทุกคนเลยก่อนนอนอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องภาษาบ้านๆนะโคตรเฉือนใจเลยถูกไหมโคตรเฉือนใจเลยการให้อภัยคนแต่นบีบอกคนเนี่ยคือชาวสวรรค์นะฮะต่อมานะฮะนิดนึงนะฮะต่อมานะฮะ เรื่องการตรวจสอบระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่แน่นอนเช็คเน้นย้ำอิบาดะห์ของเราบางครั้งอัลลอฮ์อยากมีตังอยากได้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาใน Facebook อะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยรอเจอคนในดุอาแกละหมาดก่อนนะเห็นโพสกันจังเลยรอเจอคนในดูอาอยู่ละหมาดก่อนอย่างแรกคุณละหมาดก่อนนะแม่รอเจอคุณเนี่ยคุณยังไม่ละหมาดเลยแล้วคุณบอกคุณรอเจอคนในดูอาดูอาต้นไหนก่อนจะมาเจอคนในดูอาเนี่ยตรวจสอบกันล้อในเรื่องเบสิกพื้นฐานเมื่อกี้ผมชอบที่เช็คอธิบายช่วงไอ้นี่มากนะช่วงเวลาละหมาดอ่ะผมพูดตรงนะเช็คผมไม่เคยคิดอาจจะด้วยกับอายุที่ผมยังน้อยอยู่อัลฮัมดุลิลละแล้วพูดอย่างนี้แปลว่าผมนี่แก่เลยนะเชคพูดเองนะนี่ผมไม่ได้พูดคือผมอายุน้อยอยู่ถามว่าพี่น้องลองดูจริงๆนะเออทำไมตอนเช้าพี่น้องสังเกตคนตื่นเช้ามาอารมณ์ดีจริงไหมอารมณ์ดีแล้วเช็คเออพอที่เช็คจับเวลาผมไม่คิดไม่ถึงจริงซุปฮี่ถึงดูรี่มันช่วงตอนนี้ตีห้านิดๆเข้าซุปฮี่บางคน9โมงนะตามซาอุดีนะไม่เอาไม่เอานะอิหม่ามฟุอาดกี่โมงนะ9โมงอ๋อตี5ทําดูดิละคิดว่า9โมงยืนจัดตามซาอุดีเลยนะแหมเอาเวลาเดียวด้วยสุโบนี่แย่เล่นตี5แล้วพอมาอีกทีดูรี่เนี่ยเที่ยงกว่าๆเออมันเป็นช่วงที่นานน่ะแสดงว่าอารมณ์ของเราณตอนนั้นเนี่ยมันมีความสบัดมากพอในการเจอเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องสังเกตมั้ยฮะแต่พอช่วงดูรี่ไปแล้วเนี่ยมันเริ่มจะรวนละมันเริ่มขึ้นง่ายละถูกมั้ยฮะก็เลยช่วงสั้นตรงนั้นเนี่ยและอีกอย่างนึงคือพอมาอัสรีมักริบอิชาพี่น้องลองดูนะว่ามันจะสั้นลงเรื่อยๆจะสั้นลงเรื่อยๆเพราะว่าลมขนมันเริ่มสั้นมันเหนื่อยมาทั้งวันถูกมั้ยมันเหนื่อยเหนื่อยทั้งวันเพราะจะไปโยนไม้โยนคอนโยนอะไรไปนู่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่างเนี้ยหัวใจอย่างเนี้ยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะรู้หัวใจเรารู้หัวใจมนุษย์ทุกคนนะเลยให้เวลาการละหมาดเป็นขั้นไว้เป็นขั้นเป็นสั้นลงมาสั้นลงมาดูเวลาระหว่างมักริบอิชาห่างกันชั่วโมงกว่าๆเองอย่าเห็นมั้ยจริงรีบนอนไงรีบนอนแย่แล้วทั้งวันทั้งวันแต่เช็ครับแขกตี 5:00 น. จน 4:00 น. นี่ก็สุดยอดคนแล้วกลับจากซาอุดีมานี่ยังไม่มีวันพักกันเลยนะทีนี้อันสุดท้ายที่เช็คคุยถึงเรื่องประเด็นริสกีพี่น้องหลายคนน่ะยังมองว่าริสกีของเราคือเงินผมไม่ปฏิเสธนะผมคนนึงก็คิดว่าผมอยากมีริสกีมากคือเงินบางครั้งเรามีริสกีเราโฟกัสริสกีตรงเนี้ยจนเราลืมความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้มาจากสิ่งอื่นแล้วเราลืมริสกีที่อัลลอฮ์ให้ด้วยกับการคาดไม่ถึงเหมือนที่เช็คยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวสวรรค์ทั้งหลายตรงนี้เนี่ยต้องเคยเจอกับตัวเองว่าหลายครั้งการช่วยเหลือของอัลลอฮ์โดยที่คาดไม่ถึงมาหาถึงเราพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างฮะตื่นตันไหมฮะเคยแบบตันกับชีวิตไหม
แล้วสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ส่งความช่วยเหลือมามันยิ่งใหญ่มากเลยจริงๆแล้วเองก็อยากจะถ้าพูดถึงเรื่องริสกีเนี่ยนะถ้าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมองคนใกล้ๆเรานะครับอยากจะให้เราช่วยเหลือญาติพี่น้องเรานะคนในครอบครัวก่อนแล้วก็ไปคือค่อยๆห่างๆออกไปต้องดูแลในครอบครัวให้สมบูรณ์นะครับให้ดีที่สุดแล้วก็คนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ญาติพี่น้องของเราต้องช่วยกันดูแลเราอย่าคิดว่าเอาแค่ตัวกูเองรอดแล้วก็แล้วกันไม่ได้เอาครอบครัวเรารอดแล้วก็แล้วกันไม่ได้นะครับถ้าเพราะว่าทุกคนนั้นคือพี่น้องเรานะอินนามัลมุมินีนอิควานะเนี่ยจะเห็นว่ามุมินทุกคนน่ะคือพี่น้องกันฉะนั้นพี่น้องในลักษณะอย่างเนี้ยเรานั้นจะต้องทำปฏิบัติให้มันชัดเจนให้ได้ไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันสังคมเราต้องเอาด้วยนะครับผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ผมทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมุอัลลัฟแต่เวลาที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยคนที่ผมสัมภาษณ์บางคนเนี่ยทำให้ผมถึงกับหลั่งน้ำตาจะบอกให้เพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยคำตอบที่เราไม่เคยคิดว่ามันมีแบบนี้ได้หรอนะกับพวกมุสลิมเราที่เจ็บปวดที่สุดคือมุสลิมเดิมเราที่เป็นผู้ชายเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่กับเราอยู่ในครอบครัวแต่ตัวเองไม่ได้รักษาอามานะหน้าที่ของตัวเองที่ควรมีต่อนางเลยแม้แต่นิดเดียวจนผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าแต่งงานมา7ปีไม่เคยละหมาดเลยเพราะอะไรฮะเพราะที่บ้านสามีก็ไม่ได้ละหมาดพ่อแม่สามีก็ไม่ได้ละหมาดแล้วไม่มีใครคุมหัวจนเขาก็ทำมาหากินของเขาไปปกติแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาไปขายของเข็นรถขายไปตามบ้านไปเห็นนี่คนหนึ่งนะสวยๆคุมหัวดีแล้วก็บอกแม่นี่หนูน่ะอยากจะคุมหัวแบบนี้ละเกินเห็นแล้วมันน่ารักมันสวยอ่ะเอาแล้วทำไมหนูไม่คุมล่ะหนูก็อยากคุมอ่ะแต่กลัวที่บ้านเขาว่าเพราะมะที่บ้านมะแฟนก็ไม่ได้คุมน้องๆแฟนก็ไม่ได้คุมเอาแล้วมันยังไงอ่ะก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นมุสลิมอ่ะมันจำเป็นต้องคุมเอ้ามันไปถึงขนาดนั้นเลยนะสุดท้ายแล้วก็เขาคุยกับผู้หญิงคนที่เขาชมว่าสวยจนผู้หญิงคนนี้ก็แนะนำว่าลองไปศึกษาเรื่องของอิสลามดูนะเพราะว่าสามีก็ถือว่าเป็นคนที่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่เอาไหนนะเวลาเขาไปศึกษาแล้วเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้ไปศึกษาผ่านไปเพียงวันเดียวที่ศูนย์อะไรนะที่รามกำแพงสันติชนไปศึกษาวันเดียวคราวนี้วันถัดไปคุมหัวเลยคุมหัวเวลาคุมหัวปั๊บเนี่ยคนที่บ้านคนที่เป็นแม่จะคุมทำไมมันไม่จำเป็นคนที่คุมอ่ะต้องไปทำฮัจญ์มาแล้วแล้วค่อยคุมมีการคิดแบบนั้นเลยนะถึงฮะจริงนะมันมีจริงๆด้วยจริงผมเชื่อว่าจริงเพราะผมไปสัมภาษณ์มากับตัวเองจนเขาไปศึกษาจนผ่านไป2 3วันครั้งที่2ที่3เข้าไปอาทิตย์ละ2ครั้งเขาก็เข้าใจอิสลามเข้าใจว่าหน้าที่ของมุสลิมมุสลิมะมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเขาก็ยืนละหมาดเรียนเรื่องการละหมาดเขาบอกเขาท่องแบบคาราโอเกะนะภาษาไทยอ่านลงเลงไปก็ทำดีแล้วนะอ่านชัดไม่ชัดอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเขาก็ละหมาดของเขาชวนบางมาละหมาดเขาก็ยังไม่ละหมาดนะพอดีผู้ชายก็ออกไปทำงานบ้านด้วยเอ้าแล้วกันไปพอกลับมาก็ดึกก็นอนแล้วจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเช้ามาก็ออกเขาทำละหมาดจนประจำจนคุมหัวไม่เคยทิ้งจนคนที่เป็นแม่สามีคุมหัวตาม
ชวนแม่สามีชวนน้องสาวของสามีคุมหัวด้วยแล้วก็ละหมาดด้วยกันจนสุดท้ายสามีตัวเองมาเริ่มละหมาดตามนี่คืออะไรมันตรงกันข้ามเลยแทนที่คนที่เป็นมุสลิมเดิมอย่างพวกเราเนี่ยแทนที่จะเป็นหลักให้กับเขาแต่กลับให้เข้ามาเปลี่ยนเรานะครับฉะนั้นการคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เขาที่จะต้องตัดอย่างมากมายอย่างครอบครัวเดิมของเขาเนี่ยเขาเองก็จะต้องไปมาหาสู่พ่อแม่เดิมสังคมเดิมนะครับประเพณีเดิมๆของเขามีบางคนเวลามาอยู่กับสามีที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะเวลาญาติพี่น้องทางแม่เขาเดิมที่เป็นพุทธอยู่เสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยบอกว่าห้ามไปอย่างนี้ก็มีอันเนี้ยคือจะต้องศึกษาคนที่เป็นมุสลิมเดิมนะผมว่าถ้าเกิดว่าจะเอาใครมาเอามุอัลลัฟมาอยู่กับเราสักคนหนึ่งนะเขาควรศึกษาก่อนตัวเองอ่ะควรเริ่มให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วคอยไปเอาคนอื่นเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าเศร้าเป็นสิ่งที่น่าเศร้านะและนั้นหลายๆคนที่ไปผมไปสัมภาษณ์มานะครับมันทำมันสะท้อนอะไรให้ผมได้เห็นอย่างมากมายนะครับพี่น้องฮะถ้าไล่เรียงหัวข้อมาตั้งแต่ต้นนะฮะที่ผมได้หยิบยกที่เช็คพูดไปเริ่มต้นด้วยความเป็นเป้าหมายของชีวิตตั้งแต่เรื่องวิญญาณเรื่องเนียดเรื่องของดูอาการตรวจสอบต่างๆรวมทั้งริสกีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้ที่เช็คพูดประเด็นจะเน้นหนักไปทางเรื่องของฮิดายะนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยเข้าใจว่าฮิดายะเนี่ยมีสองอย่างนะฮะมีสองรูปแบบฮิดายะอัดดิลาละวันอิรชาดกับฮิดายะเตาฟิกฮิดายะอันแรกนะฮะคือฮิดายะหมายถึงเช่นอัดดิลาละวันอิรชาดหมายถึงคือระหว่างเราเนี่ยอย่างที่เช็คกำลังพูดอันนี้คือการให้ฮิดายะของระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือการแนะนำการเตือนอันนี้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์รับหมดพี่น้องที่ได้ยินฟังได้ฟังเทปนี้ได้มานั่งฟังทุกคนได้ยินหมดแต่ฮิดายะเตาฟีกนั้นอัลลอฮ์ให้เฉพาะบางคนเมื่อกี้พี่น้องลองเห็นนะครับว่าบางคนไม่ได้ละหมาดเลยที่เช็คยกตัวอย่างพี่น้องน่าเศร้านะผมพูดตรงมันน่าเจ็บปวดจริงๆนะฮะกับคนที่ไม่เคยละหมาดเลยแล้วคนที่เป็นมุอัลลัฟโอ้โหเช็คน่าจะผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำวิจัยแบบเช็คนะฮะแต่ผมก็เคยทำโครงการเรื่องของมุอัลลัฟฮัจญะซันมาก็น่าอยู่ในเรื่องราวตรงนี้อยู่พี่น้องทราบไหมครับว่าพี่น้องมุอัลลัฟเนี่ยเป็นอะไรที่เขามีบททดสอบเยอะมากบางคนทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวเขายังแอบละหมาดอยู่เลยเพราะเขาบอกที่บ้านไม่ได้แต่เขาพยายามรักษาอยู่มีหลายโจทย์หลายเหตุผลหลายอะไรทุกอย่างมากอย่างคนที่ผมเคยเจอเนี่ยรับอิสลามปุ๊บนะฮะสามีเขาเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามสามีเขาเพิ่งรับอิสลามได้ประมาณสัก 2-3 ปีได้นะฮะแล้วเขาอยากให้สามีเขารับอิสลามพี่น้องฮะความตั้งใจของเขาพยายามพูดพยายามบอกกับสามีพยายามดุอาแล้วในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์กับสามีเขาด้วยรับอิสลามทั้งคู่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมฮะบางครั้งบางทีเราอาจจะมองว่าคนเหล่านั้นยังไม่ได้รับฮิดายะห์บางทีเราต้องดูด้วยว่าเราเคยบอกเขาหรือเปล่าเราเคยแนะนำเขาหรือเปล่าเราเคยบอกกับทุกวันนี้เนี่ยช่องทีวีมุสลิมต่างๆมีหลายช่องแต่เรามักไม่ค่อยสนใจอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเองใน YouTube นะพี่น้องเปิดง่ายๆใน YouTube พี่น้องเปิดได้มีเรื่องราวเยอะมากนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนแต่สิ่งตรงนี้ที่เชคบอกว่าเราอย่ารักตัวเองจนลืมพี่น้องของเราแบบเนี้ยพี่น้องมันน่าจะปวดนะฮะคนในบ้านเราไม่คุมหยาบคนในบ้านเราไม่ละหมาดผมถามว่าเราไม่ห่วงคุณเหรอไอ้เราไม่ห่วงคนเหล่านั้นเหรอฮะอันนี้มันน่าเป็นห่วงมากนะครับผมเดี๋ยวเชคต่อคือมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องตรวจสอบตัวเรานะครับแล้วก็ดูแลเนี่ยอย่างที่มากันมานั่งฟังอย่างเนี้ยผมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะเพราะแล้วก็ผมที่นู่นมันไม่มีเวทีให้นั่งจริงๆแล้วคือความเอาใจใส่เนี่ยฉะนั้นเวลามาแล้วมันจะมาเหมือนไปเหมือนมาไม่ได้อะไรกลับไปบ้านแล้วก็แล้วไปมันผ่านไปวันนึงอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮิดายะห์ให้กับทุกคนได้มีสิ่งอะไรดีๆเพิ่มมาฉะนั้นนะครับฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกว่าหลายๆอย่างที่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะต้องผ่านการทดสอบหลายๆเรื่องนะครับฉะนั้นบททดสอบเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยได้ถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับประมาณอายะห์ที่155 156ดังอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสตะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีนอัลเลาะห์บอกว่าเราจะทดสอบเหล่าบรรดาบ่าวของพระองค์ด้วยกับอะไรมินัลจูอ์จากวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟจากความกลัวก่อนสังเกตมั้ยทุกคนมีความกลัวหมดกลัวนะเดี๋ยวกลัวจนไอ้กลัวจนน่ะไม่ต้องไปกลัวมากหรอกนะไอ้ที่จนน่ะส่วนใหญ่แล้วเราทําตัวเราเองแล้วมันก็จนนะครับฉะนั้นกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจะลําบากกลัวจะยากจนกลัวจะไม่มีจะกินกลัวจะไม่มีค่าเทอมให้ลูกกลัวไปหมดทุกอย่างฮะจากความกลัวแล้วก็มีลันคอฟนะมิลันจูจากความหิวความกลัวเรานับรู้ว่านักุมมีราชมีวิชัยอิมิลันคอฟวันจูวันนักซิมมิลันอัมวาดและการที่ถูกทดสอบส่วนที่สามก็คือวันนักซิมมิลันอัมวาดทรัพย์สินที่เรามีอยู่มาลายไปลงทุนอะไรก็เสียหายนะครับเงินมีอยู่ในกระเป๋าอยู่มาเอามันหายไปไหนก็ไม่รู้ร่วงตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นบททดสอบหมดเลยไม่ใช่ว่าเวลาตังหายจากกระเป๋าไปแล้วผ่านเอาบาปเข้าตัวใครมันเอาไปใครมันเอาของกูไปกูสาดซ่อนทั้งอย่างดีแล้วกูเก็บดีแล้วนะฮะไปมาแล้วไปสาไอ้คนนั้นไปสาไอ้คนนี้ถ้ามันเป็นของเรามันไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกถ้ามันไปเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาเพิ่มพูนถ้าเราไม่ไปซอลิมคนอื่นเขาอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนมาเพิ่มพูนนะครับวะนักซีมินัลอัมวาตวัลอัมซอันเนี้ยก็คือการร่างกับเรื่องของร่างกายอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบด้วยการให้เรานั้นเจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคเดี๋ยวนี้ยิ่งหนักๆเข้าเนี่ยมีโรคอะไรนะที่คนไทยชอบพูดแบบคิดมากๆอะไรกันนะไอ้ซึมเศร้าเหรอไม่ใช่โรคซึมเศร้าผมปวดใจเหลือเกินได้ยินโรคเนี้ยไอ้โรคมะเร็งโรคเรื่องในท้องโรคปวดหัวเรื่องอะไรเนี่ยยังพอทนนะปวดแข้งปวดขาแต่บอกเป็นโรคซึมเศร้าจนผมเนี่ยต้องไปนั่งหาสาเหตุคำว่าโรคซึมเศร้าว่าเป็นอย่างไรสรุปได้ด้วยกับตัวผมเองในระดับหนึ่งว่าถ้าทุกคนรู้จักมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเชื่อว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่มันทำให้เราเป็นอย่างนู้นนั้นคิดมากในต่างๆถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเราไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าไอ้ทิ้งสิ่งที่มันเกิดนะอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราแปลว่าเราเนี่ยกำลังเดินออกห่างจากอัลเลาะห์ตะอาลาฉะนั้นคำนี้ห้ามใช้เด็ดขาดโรคซึมเศร้าจะต้องไม่มีสำหรับมุมินมุมินใช้คำนี้ไม่ได้ซึมเศร้านี่เกิดจากว่าเวลาคิดมากๆคิดถ้าจะทำยังไงแต่คิดว่าอัลลอฮ์ทดสอบฉันอัลลอฮ์ทดสอบฉันให้ฉันป่วยให้แฟนฉันเสียชีวิตอะไรต่อมีอะไรอัลลอฮ์ทดสอบแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยให้รู้เลยว่าวันอัมส์วัสมารอดไอการเจ็บป่วยเนี่ยนะมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งในคำที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วก็วัสมารอดเราอาจจะเป็นคนที่อย่างผมนี่ปลูกผักบางทีก็เสียหายน้ำฝนมาปลูกที่ไหนนะที่มักกะแล้วก็เมืองตาเอฟผมปลูกผักอยู่ผมปลูกผักมาเกือบ30ปีแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะอยู่มาเนี่ยมันมีน้ำจากเมืองตาเอฟลงมาที่สวนมักกะน้ำท่วมหมดเลยลูกน้องก็โทรไปบอกผมบอกว่าถ่ายวิดีโอไปให้ดูด้วยน้ำท่วมหมดเลยถนนก็ตัดขาดออกไม่ได้ผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกน้องงงผมก็ยิ้มตอนหลังเนี่ยผมต้องมานั่งสอนลูกน้องว่าไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบอย่างนี้น่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสําหรับพวกเรารู้มั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนอะไรที่ให้น้ําท่วมสวนเราสามารถที่จะเอาปุ๋ยจ
จำนวนมากๆจากข้างบนที่มากับน้ำมาใส่ในสวนเนี่ยเรามีความสามารถขนาดนั้นไหมไม่มีทางถ้าจะมีทางก็ต้องซื้อมหาศาลแหละเพราะในน้ำที่มาเนี่ยน้ำจากมันผ่านจากภูเขาลงมาเนี่ยมันผ่านอะไรแต่อะไรมาเยอะมากมันก็มีปุ๋ยมีแร่ธาตุต่างๆเพิ่มให้ผักเรางามต่อไปมันมาแค่สองสามวันเนี่ยมันก็แห้งแล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นล่ะมันคือปุ๋ยเห็นไหมเวลาบอกลูกน้องน้องเข้าใจอัลฮัมดุลิลลาห์เราตามผมพูดตามผมนะแต่ก่อนที่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจนี่เขาก็โอ้โหทำยังไงขาดทุนเดี๋ยววันนี้ไม่มีผักออกอัลลอฮ์ถ้าผักงามๆเดี๋ยวอัลลอฮ์ได้ผ่านปุ๋ยอันนี้ไปผักงามมาเก่าขายดีกว่าเดิมเดี๋ยวก็ได้คืนในวันสองวันน้ำวันนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราอยู่ให้เป็นคิดให้เป็นเท่านั้นเองว่าให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเพียงบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบเราแล้วทั้งหมดที่ผมบอกมามินัลคอฟจากความกลัวนะจากจัววัลคอฟจากความหิวความกลัวนะครับแล้วก็จากไอวะลานับลวนนะคุณมิใช่มินัลคอฟวัลจัววะนักซิมินัลอัมวาตในเรื่องการเสียหายด้วยกับเงินทองหายไปนะครับร่างกายถูกเป็นโรคนู้นโรคนี้นะฮะอ่อนแอต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องทดสอบเท่านั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นนะอัลลอฮ์บอกว่าไงรู้ไหมวะบัชชิริซอบิรีนอันนี้เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่มีความอดทนเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความอดทนฉะนั้นถ้าเราโดนทดสอบแล้วเราบ่นแหมจนแย่อยู่แล้วยังจะให้เป็นนู่นเป็นนี่อีกใจเย็นเช็คนี่บางคนนี่ผมเคยประสบแบบว่าโทษอัลลอฮ์ต่อว่าอัลลอฮ์เลยนะเคยมีไหมชีวิตเคยมีนะผมเคยเจอเลยต่อว่าจนจะไม่มีกินอยู่นะยังจะให้เป็นนู่นเป็นนี่ตังก็ไม่มีไปซื้อยาวนไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจไม่ใช่อะไรเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาทดสอบอิบาดะห์อีหม่านของเราเท่านั้นเองแต่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกไปเลยว่าวะบัชชิริซอบิรีนอันเนี้ยคือข่าวดีของผู้ที่มีความอดทนเวลาเราถูกประสบปั๊บตังหายอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบหายไปเท่าไหร่ 1,000 นี่ไม่ดีเดี๋ยวข้างหน้าอัลลอฮ์ตะอาลาให้มา 100,000 อามีนใครจะรู้นะผมเนี่ยนะอยู่เนี่ยที่ประเทศซาอุบางครั้งเนี่ยมีพวกเพื่อนๆกันเนี่ยเดือดร้อนมาเคยมาขอแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลสตางค์ผมมีเพียง 2,000 กว่าริยาลเพื่อจะเก็บไว้ให้ค่าเช่าบ้านตอนนั้นยังจนๆอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รวยหรอกฮะ แต่ว่าไม่เคยทุกวันนี้ไม่เคยกลัวความจนพอรู้แล้วว่าเราเป็นบ่าวของผู้ร่ำรวย จะไปกลัวทำไมความจนนะมั้ยมันแค่บททดสอบบางอย่างมันเข้ามาเราผมเคยให้เพื่อนไปทั้งหมดเลยที่มีอยู่จนแม่บ้านผมบอกว่าแล้วเดี๋ยวค่าเช่าจะเอาที่ไหนผมบอกอินชาอัลลอฮ์ 20,000 ได้มั้ยถัดเงินไทย 2,000 ริยาล 2,800 เหรียญ 2,800 ริยาลก็ 20,000 กว่าบาท 20,000 นะฮะแต่อีก3วันจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านครับตอนนั้นผมเป็นช่างแอร์อยู่เชื่อไหมว่า3วันอัลเลาะห์ตะอาลาให้ผมทดแทนมาจนมีเหลืออีก 5,000 พอค่าบ้านแล้วเหลืออีก 5,000 ริยาลมันมาได้ยังไงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มันจะแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรมีบ้านแชคคนหนึ่งเขาคนรวยคนแก่สองคนตายายบ้านใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เขาเป็นบ้านเขาใช้แอร์ดักหมดเลยแอร์มันเสียแอร์ดักเขาประมาณ50ตันคือตัวเดียวใช้กันทั้งบ้าน2ชั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อบริษัทยัฟฟารี่บริษัทก็มาดูแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็บอกว่ามันเสียตรงนั้นต้องเปลี่ยนไอ้นั่นเปลี่ยนไอ้นี่รวมๆแล้วน่ะประมาณ 30,000 ริยาลค่าซ่อมพร้อมค่าแรงเสร็จทั้งค่าอะไรด้วยทีนี้มีช่างไฟคนเยเมนเขาก็รู้จักกับผมตอนนั้นมีแต่แพ็คลิงที่นู่นแพ็คลิงพวกกระติ๊กๆมาผมก็ไปหาที่โทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมาดูแอร์บ้านคนแก่นี่ไหมให้หน่อยได้ไหมสงสารเขาแอร์เขาร้อนแอร์เขาเสียบริษัทเรียกต้อง 30,000 อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปแล้วก็ไอ้เพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่า
คือมันรู้แต่มันไม่บอกผมว่าเขาเรียกไว้ 30,000 แล้วผมก็ไปดูไปตรวจสอบผมรู้แล้วอ๋ออันนี้มันล็อกถั่วล็อกระบบเพราะระบายความร้อนไม่ออกไอ้คอนเนคเตอร์ไม่ทำงานผมก็รู้แล้วแล้วผมก็ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนคอนแทคก็2ตัวก็ต้องเอาเบิกเงินก็เข้าไปแล้วไปซื้อคอนแทคมาเปลี่ยนหมดไป5-600ริยาล แล้วก็เสร็จแล้วน่ะไอ้ตอนที่จะก่อนทำอ่ะผมก็บอกเขาว่าผมคิดค่าแรง 1,000 ริยาลนะผมคิดค่าแรง 1,000 ริยาลแล้วก็ไปซื้ออะไหล่มาแล้วมาเปลี่ยนใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ทำงานผมก็ล้างแผงคอยร้อนให้เขาไปเชื่อไหมวันนั้นน่ะผมก็ทำเสร็จผมก็โดนลงไปหาเขาผมว่าเสร็จแล้วน่าเย็นแล้วนั่งลองดูนะเขาบอกว่าโอเคมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์งั้นเขาก็ส่งค่าแรงให้ใส่ซองมาให้ผมรู้ไหมในซองนั้นมีเงิน 7,000 ริยาลผมบอกไม่ให้ของผมแค่พันเดียวผมบอกพันเดียวเขาบอกเอาไปหมดเนี่ยเขาบอกให้ดูที่อะไรเขาให้มา 7,000 ริยาลทำผมทำงานเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเราทำโดยไม่ไปโซเลมคนอื่นแต่ถ้าผมรู้มาก่อนแล้วก็ผมไปเรียกเขาอย่างนั้นผมก็ทำไม่ได้หรอกที่ผมเลิกทำแอร์เพราะผมกลัวเรื่องเหล่านี้เพราะว่าอย่างชาติอื่นๆบางทีเขาทำเนี่ยเวลาคอมเพรสเซอร์เสียหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะไปเวลาไปซื้อมาเนี่ยจะรู้กับร้านราคาสมมติว่าคอมตัวละ500ริยาลก็ให้ร้านเขียน800ริยาลอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยผมทำไม่ได้บางทีบางร้านเนี่ยเราบอกว่าไม่ให้บวกนะมันก็ไม่บวกแต่ว่ามีให้ตั้งหาก50เหรียญ100เหรียญเอาใส่กระเป๋าเราบอกไม่เอาเท่านั้นถ้าจะลดอีก50นี้เขียนบินใหม่แล้วก็ตัดมันในนี้ผมทำแบบนี้จนเพื่อนบอกว่าทำอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกบอกไม่เป็นไรจนสุดท้ายเวลาผมมาทำสวนผักด้วยเนี่ยเวลาสวนผักเราตลาดให้ริสกียืนได้ผมก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเวลามันไม่พอหน้าร้อนเนี่ยผมออกจากบ้านเนี่ย7 โมงเช้าไม่เคยกลับก่อน5 ทุ่มแล้วเดือนนึงก็สองสามหมื่นริยาลช่วงนั้นสมัยก่อนนะ30 กว่าปีก่อนสองสามหมื่นริยาลก็ถือว่าเยอะสมัยก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเดี๋ยวจะสรุปให้นิดนึงว่าเวลาสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากความกลัวจากการที่เราเป็นโรคนะป่วยอะไรมากๆเนี่ยอย่าตีโพตีพายให้ยึดไว้เลยเนี่ยคือเราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺตาลาแต่ถ้าใครอดทนได้นั่นคือข่าวดีสำหรับเขาแต่ถ้าใครตีโพตีพายก็ถือว่าเขานั้นจะไม่ผ่านความการทดสอบอันนี้นะฮะวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลซีนอิซาอัศอบะตุมมุซีบะถ้าใครก็ตามถ้าถูกประสบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นความกลัวความหิวนะฮะเสียหายเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเหล่านี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวมาทั้งหมดในอายะห์เนี้ยนะฮะอัลลซีนอิซาอัศอบะตุมมุซีบะกอลูจงกล่าวว่าไงถ้าเกิดมันมาโดนกับเราละให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเฮ้ยใครตายวะบ้านเราบ้านเราติดปากแบบนั้นถ้าได้ยินคำนี้แล้วเอาใครตายวะคำนี้นะไม่จำเป็นต้องรอว่าคนตายแล้วคอยกล่าวไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะรถวิ่งมามาเฉี่ยวเราล้มไปหน่อยก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเห็นใครเขาเกิดอุบัติเหตุเห็นใครเขาป่วยก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนกล่าวเถอะครับอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะมะฮ์วะอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนนะครับฉะนั้นพวกถ้าใครก็ตามเนี่ยทำแบบนี้นะครับเท่ากับว่าอัลลอฮ์ตาลาก็จะชื่นชมแล้วก็เมตตากับเขานะว่าอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนเท่ากับพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้ทางนำจากอัลลอฮ์ตาลาอย่างสมบูรณ์อันนี้ฝากไว้นิดพี่น้องฮะเป็นอายะที่ส่วนตัวเองชอบมากนะเป็นอายะกำลังใจนะพี่น้องลองไปเปิดในซูเราะห์ตุนบะเกาะเราะห์อายะที่155 156 157สามอายะห์นี้พี่น้องลองดูนะครับว่าพี่น้องลองไต่ตองดูว่าถามว่าสิ่งที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานที่เชคอธิบายไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าเรามีใครหนีพ้นมั้ยความกลัวความหิวความสูญเสียจะสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียพืชผลพืชไร่ต่างๆป่วยอะไรต่างๆพวกนี้พี่น้องโดนหมดไม่มีใครพ้นสักคนเดียวทุกคนโดนหมดทุกคนต้องโดนแต่ถามว่าเราโดนแล้วอัลเลาะห์ยังบอกอีกนะครับบัชชิริซอบิลีนอัลลซีนอิซาซอบะฮุมมุสอะซอบะตุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนวะบัชชิริซอบิลีนอัลเลาะห์บอกแจ้งข่าวดีกับคนเหล่าเนี้ยใครอ่ะคนที่เวลาเคาะกรรมมาประสบกับเขา
แล้วเขากล่าวว่าคำนี้ผมได้ยินเชคพูดบ่อยกับผมนะวันนั้นผมปวดท้องอ่ะที่เขาใหญ่เชคเดินมาอัลลอฮ์มุตฟาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนดีอัลฮัมดุลิลลาห์เราพอเรียนรู้มาบ้างนิดนึงไม่โกรธไม่โกรธเชครู้รู้ใช่มั้ยว่าแปลว่าอะไรนะอินนาลิลลาห์เราเนี่ยเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วก็เรานี่แหละจะต้องกลับไปสู่พระองค์ทุกอย่างน่ะมันมาจากพระองค์แล้วก็มันต้องกลับไปสู่พระองค์แล้วเราจะไปวอรี่อะไรมันจะของเราสักอย่างนึงเท่านั้นเองบางทีนี่ยิ้มเลยกะตั้งท่ากลับไปไงภรรยาไออินนาลิลลาฮิวะอินนาอันนี้ใหญ่เล่นนะฮะนี่ใหญ่เลยคือกำลังจะบอกว่าที่เชคอธิบายคือบางครั้งบางทีเวลาเราเกิดบททดสอบประสบปัญหาต่างๆเนี่ยเรามักจะมีอารมณ์นะฮะคือมักจะมีอารมณ์เหมือนของหายพี่น้องเอาง่ายๆเหมือนของหายอ่ะคนส่วนใหญ่จะแหกอะไรก่อนแหกปากกับแหกตาคนส่วนใหญ่แหกอะไรก่อน ใช่ไหมฮะแหกปากใช่ไหมคือบางครั้งเราลืมแหกตาใช่ไหมเราลืมแหกตาดูเอ้ยหาก่อนว่ามันอยู่ไหนบางทีแหกปากก่อนนะบางทีแว่นตาพี่น้องคนใส่แว่นน่ะจะชินน่ะนะไว้บนหัวเงี้ยแว่นฉันหายไปไหนอ่ะรอพี่น้องอยู่บนหัวแต่แหกปากก่อนแล้วมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะครับเวลาเราถูกทดสอบไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยวิธีแก้มีอยู่วิธีนึงคืออะไรฮะทำอิบาดะห์มากๆละหมาดเยอะๆกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยละหมาดเยอะๆสุญูดเยอะๆเชื่อนะครับผมเคยแบบอยู่ที่นู่นนะไม่มีญาติพี่น้องอ่ะเคยมีประสบแบบจะต้องออกจากนอกประเทศทั้งครอบครัวแล้วไม่มีใครช่วยได้ด้วยสุดท้ายถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาจะช่วยนิดเดียวพลิกเพียงนิดเดียวนะครับอันเนี้ยมันเป็นที่ว่าเราอยากเก่งเราเชื่อในสิ่งที่เราขอจากอัลเลาะห์ตะอาลามากน้อยแค่ไหนอันนี้สำคัญมากอยากขอแบบว่าขอมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอไปงั้นแหละอย่าคิดแบบนั้นนะครับคิดว่าถ้าเราได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่ได้ในโลกดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมสิ่งที่ดีกว่านี้ในโลกอาคิเราะห์เท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับพี่น้องฮะอันนี้ที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งพอสมควรนะฮะจริงๆเชคเองเนี่ยท่านก็อยู่ในซาอุดีมา40กว่าปีจริงๆชีวิตของท่านถ้าใครเคยได้ฟังในเรื่องราวผมเคยสัมภาษณ์ท่านนะฮะจริงๆผมอยากคุยกับอีกท่านนึงนะแต่เขาไม่ยอมขึ้นมาฮะดีดาวุฒิตลับเพชรเนี่ยแต่ละคนผมเคยสัมภาษณ์เหมือนกันนะแต่ว่าเบื้องหลังชีวิตคนเหล่าเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์จีแอนสินทรเคยสินทรสเต็กเฮาส์เคยไปใช่มั้ยฮะคีนสแควร์บังอามินโตจีนนะฮะแล้วก็เชคยูซุฟยีดาวุฒิบังอัศวินคนส่วนใหญ่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าลำบากมากๆทุกคนที่ผมสัมภาษณ์นะฮะบางคนถึงขั้นที่นอนข้างถนนน่ะข้างๆผมเนี่ย เห็นไซสุกเนี่ยนอนข้างถนนมาก่อนพี่น้องนอนในกอกลังมาก่อนนอนอาหารนี่ต้องไปยืนทำตาเศร้าๆหน้าร้านเขาอ่ะขอกินจากข้าวที่เหลือจากเขาอ่ะคือผ่านมาก่อนคือถามว่าอันนี้เนี่ยที่ผมกำลังยกตัวอย่างให้ฟังอย่างบางคนหลายคนนะอย่างผู้ใหญ่ใจดีหลายคนบางคนพี่น้องทราบไหมครับว่ากินอะไรนะเอาซี่โครงไก่อ่ะพี่น้องเอาเลาะไก่ที่ติดๆนั่นออกเอาไปขายแล้วเอากระดูกซี่โครงอ่ะเอามาตำให้ละเอียดเลยนะเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ผัดกับพริกไทยพริกกระไทยกระเทียมอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วกินกับลูกๆพอไม่มีตังค์โดนไล่ออกจากบ้านไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านโดนสารพัดโดนทุกอย่างนะฮะไม่มีเงินคือย้ายบ้านเนี่ยเป็นว่าเล่นย้ายบ้านเนี่ยเป็นว่าเล่นบางทีโดนไล่ออกจากบ้าน4ทุ่ม5ทุ่มอย่างเชคบางทีนี่โดนหลายเรื่องนะฮะคนนี้หลายคนโดนอย่างเคสที่ผมบอกว่าในนี้ใครเคยเป็นคนขอทานไหมมีไหมผมนี่เป็นคนขอทานมาแล้วอันนี้เคยเป็นฮะเคยเป็นคนขอทานมาก็เป็นปีเหมือนกันนะที่ประเทศซาอุดีด้วยที่ซาอุดีที่ซาอุดีด้วยขอทานอินเตอร์นะฮะคนนี้ขอทานอินเตอร์ แล้วก็ค่ำนี้ยิ่งกว่านกอีกนะผมว่านกมันยังมีต้นไม้เกาะนอนนะแต่ผมนี่ไม่มีที่นอนนะจ
จะต้องไปแอบหาที่นอนแบบตึกที่เขากำลังสร้างสมัยก่อนนะฮะย้อนหลังไปประมาณเกือบ40ปีก่อนก็ต้องจ้องในช่วงหน้าหนาวๆที่เมืองริยาดตอนนั้นอยู่ที่เมืองริยาดเนี่ยมันหนาวระดับประมาณ7องศา6องศา7องศาหนาวมากแล้วก็เสื่อไม่มีหมอนไม่มีนะต้องช่วงกลางวันนี่จะต้องเล็งที่ถังขยะว่าไอ้พวกห้างร้านใครมันจะเอากล่องมาโยนทิ้งแย่งกล่องกันสมัยนั้นเนี่ยคนที่อยู่แบบผมเนี่ยคนไทยเราอย่างเดียวเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 คนซึ่งตกงานนะผมก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ตกธรรมดาหรอกไปแรงนิดนึงไปพลาดไปหน่อยไปชกน้องชายนายจ้างสลบแค่นั้นเองนิดหน่อยนะนี่อายุของแต่ละคนในแต่ละช่วงมีการผ่านมีการถูกทดสอบฉะนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เอามาทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่บ้านเราบางทีเห็นเด็กไอ้แว้นเว้นอะไรแต่ไรเนี่ยผมไม่ค่อยโกรธนะเพราะไอ้ตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยเราก็ผมว่าบางมุมเรายิ่งกว่ามันอีกอะนะฮะเลยมันทำให้เราเนี่ยสอบผมนี่จะโกรธมากๆกับสำหรับคนที่อายุมากๆแล้วทำผิดเพราะว่าถือว่าเขาได้ผ่านชีวิตมาได้มันได้มีโอกาสได้ตึกตองอะไรมาเยอะแยะแล้วก็มาทำผิดเนี่ยซึ่งมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้มันไม่ควรนะครับดังนั้นผมเองเนี่ยทุกวันเนี่ยผมมีลูกน้องอยู่ที่ประเทศสวีเดนทุกวันเนี่ยประมาณ90คนนะร้านอาหาร2สาขาแล้วก็มีสวนผักอีก2ที่ในจำนวนลูกน้องเนี่ยผมรักเหมือนลูกหมดทุกคนแล้วส่วนใหญ่ลูกน้องก็จะเรียกผมว่าพ่อทุกชาติเรียกบ้าบ้าหมดนะครับมี8ชาติที่ผมเนี่ยมีคนไทยตอนนี้ล่าสุดเมื่อต้นปีผมเอาไป12คนแต่ก็ส่งกลับมาแล้ว3คนนะครับคือคนไทยในยุคนี้มันไม่เหมือนกับคนไทยในยุคก่อนคือหนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วก็อีกอย่างนึงสมัยก่อนไม่มีมือถือนะครับมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะติดต่อทางบ้านได้คราวนี้ตอนนี้นะอยู่ตรงไหนก็กว่าจะขึ้นเครื่องมันก็คุยกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเวลาลงเครื่องไปถึงนู่นก็ถ่ายที่หลับที่นอนอยู่ยังไงคือความอดทนเคยอยู่ที่บ้านไม่เหมือนเอาละกลับมาเถอะอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นมันลำบากในยุคนี้นะครับจะให้คนที่มาทำงานอย่างอดทนแบบสมัยก่อนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมนี่อย่างผมไปแรกๆเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดต่อทางบ้านยิ่งเราไปเป็นคนผีด้วยนะฮะมันเสือผืนหมอนใบนะมันคนจีนแต่ผมน่ะไม่มีทั้งเสือทั้งหมอนนะนะครับนอนลังอีกต่างหากนะอาหารการกินเนี่ยยังไม่มีกินบางครั้งมีอยู่3วันนะผมไม่ได้กินข้าวเลยกินแต่น้ําอ่ะน้ําก็ไม่ใช่น้ํากันนะก๊อกตามมัสยิดไหนที่ข้าวนอนละหมาดนะเอื้อไปให้มันได้ทานหายหิวไปเท่านั้นเองนะครับและอาหารเนี่ยบางทีเราจะอยากจะกินข้าวจริงก็ต้องจ้องว่าถ้าคนเท่าเป็นวันพฤหัสศุกร์เนี่ยเขาจะหยุดคนที่มีทำงานอยู่บริษัทก็จะมาอยู่มาสั่งอาหารกินผมก็จะเล็งครับโต๊ะไหนมีอาหารเยอะๆแล้วคนลุกเราก็จะแทรกเลยรีบเข้าไปแล้วก็นั่งกินแต่ว่าผมมีโอกาสเข้าไปทำครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้กินเจ้าของร้านเห็นก่อนบอกไอ้หนุ่มอย่ากินแล้วให้ผมเนี่ยยกจานเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะให้คนทำให้เดี๋ยวให้กุ๊กเขาทำให้ใหม่ก็ทำเสร็จแล้วตรงนั้นก็รอดไปตรงนั้นเขาก็สั่งว่าตอนท่านละหิวจริงๆแล้วก็เข้ามาช่วยล้างจานแล้วก็จะได้ให้ข้าวกินก็เท่านั้นคืออย่าลักอย่างเดียวอย่าลักอย่าขโมยนะครับเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็อิบาดะห์อย่าทิ้งอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราหรอกนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเคสของอะไรนะซี่โครงไก่ใช่ไหมอันนี้แค่บางส่วนโดนไล่ออกจากบ้านไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีจังใจบ้านเช่าที่ผมพูดคร่าวๆเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวนึงชีวิตของเจ้าของร้านเนี่ยฮะมีเลเวอร์แล้ววันนี้ที่อัลลอฮ์ให้กับเขาก็คือไม่ใช่เพียงแค่นี้มันมีสิ่งอื่นที่อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้เขามากหลายคนสงสัยว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเคยรู้จักเขาว่าทำไมเขาถึงอยากช่วยเหลือคนจนเพราะชีวิตเขาผ่านความยากจนมาก่อนแล้วผ่านความลำบากมากๆแล้วผ่านการคือเขาจนถึงขั้นที่เขารับสกาดได้แต่สกาดไม่เคยถึงเขาเลยผมจำได้สกาดไม่เคยถึงเขาเลยวันหนึ่งวันที่อัลลอฮ์ประทานให้มาผมเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินชื่อของเชคยูซุฟชุ่มชื่น
นะฮะหลายๆเรื่องราวเบื้องหลังจริงๆท่านอยู่เบื้องหลังวันนี้ผมจับขึ้นมาด้วยไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้คุ้มหน่อยนะนะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินซาอุดีไงแพงใช่ไหมเอาให้คุ้มหน่อยนะถามว่าวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยากทำเสมอพี่น้องลองดูความคิดของคนที่เป็นพ่อค้าสองโลกถามว่าณวันนี้เนี่ยเราเองเราเจอบททดสอบเราอยากสำเร็จทุกคนอยากสำเร็จหมดเลยแต่ทุกคนขาดสิ่งหนึ่งความอดทนเราอดทนไม่พอในหลายบทบาทช่วงชีวิตของเชคยูซุปกว่าจะมาอยู่วันนี้นะโอ้โหผมฟังแต่ละเรื่องเนี่ยนะ2ชั่วโมงไม่จบผมฟังผมร้องไห้เลยคือชีวิตผมเกิดมายังไม่เคยลำบากเขาเนี่ยแม้กระทั่งผู้บริหารมิลเลอร์เวอร์เองชีวิตคือลำบากมากแต่กว่าจะมีวันนี้เนี่ยแต่บางคนในสังคมโดยส่วนใหญ่ไปกับมองในวันที่เขาสำเร็จถ้ามองสำเร็จแล้วยินดีดูอาให้อัลฮัมดุลิลละแต่ไปมองสำเร็จแล้วอิจฉาอันนี้น่าห่วงอันนี้อีมานของเราด้วยทีนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะสำเร็จครับในสิ่งตรงนี้ช่วงท้ายผมอยากให้เช็คทิ้งท้ายนิดนึงนะอยากให้กำลังใจพี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กับเรื่องราววันนี้ครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้การนั่งฟังเราในวันนี้ได้สรุปได้กับตัวเองในแต่ละประเด็นที่ผมได้แนะนะครับที่ได้บอกไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อะไรกลับไปเลยถือว่าเราขาดทุนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคนรอบข้างเราด้วยสังคมด้วยซึ่งเราทิ้งกันไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาจะเพียงตัวเองเราก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ว่าคนเราจะเป็นพ่อบ้านหรือเป็นแม่บ้านก็ตามแม่บ้านบางคนก็ใช้แต่อารมณ์ก็มีเราก็ค่อยๆเตือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆมันก็บางคนก็ยังติดอยู่กับตัวเองเราก็ต้องให้ศาสนาให้เขาเข้าใจในบริบทของอิสลามว่าขอบเขตในการดำเนินชีวิตหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามทุกคนนั้นมีหน้าที่สำคัญที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติให้มันอยู่ในกรอบแล้วความอดทนฝากนิดหนึ่งเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของการละหมาดควรรักษาเขาบอกว่าอัสสลาตุอะลาอัลกอติฮาจงละหมาดในเวลาของมันในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาจะใช้เวลาของการละหมาดเป็นการนัดหมายในการปฏิในการนัดหมายเพื่อจะปฏิบัติงานหรือว่านัดอะไรกับใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาละหมาดมาเป็นที่ตั้งสมมุติว่าผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันนะบาดุซุฮร์เขาจะบอกเลยว่าหลังละหมาดบ่ายเป็นการบอกว่าหลังเวลาละหมาดบ่ายนะบาดุซุฮร์ให้รู้เลยว่าหลังบ่ายก่อนจะถึงหลังบ่ายนะถึงเวลาซุฮร์นะควรละหมาดซะก่อนแล้วค่อยมาหรือว่าบาดุลอัศร์หรือว่าหลังอัศรีเขาจะนัดอย่างนี้หรือว่าจะบอกว่าบาดันมะกริบหลังมะกริบแล้วเจอกันนะตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือวิถีของคนในประเทศซาอุดิอาระเบียดังนั้นเราลองฝึกอย่างนี้นิดเราไม่ได้ทำกันเลยว่าเฮ้ยบ่ายสองเจอกันบ่ายสามเจอกันหกโมงเย็นเจอกันลองคิดว่าหลังละหมาดบ่ายเจอกันอย่างน้อยเป็นการเตือนเขาด้วยว่าเฮ้ยละหมาดก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกันละหมาดมะกริบก่อนหน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันหลังละหมาดมะกริบนั้นเดี๋ยวเจอกันสิ่งเหล่านี้เห็นว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้รับฮิดายะห์ในคำในสิ่งที่เราพูดน่ะอินชาอัลลอฮ์นะมันก็จะช่วยกันได้จะช่วยกันได้พยุงกันไปเห็นได้ว่าพยายามละหมาดให้อยู่ในเวลาของมันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและอีกนิดนึงในขณะที่เราอยู่ไม่ใช่เวลานอนเวลาปกติถ้าใครรักษาน้ำละหมาดได้ตลอดจะดีมากชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้เราแล้วเราก็จะปลอดภัยมาระดับหนึ่งแล้วอันเนี้ยที่ฝากไว้นะครับพี่น้องลองไปใช้ดูนะเจอกันพรุ่งนี้หลังละหมาดซุปพี่หันไปถามว่าซุปพี่ไทยหรือซาอุดีเราต้องชัดเจนนะอิหม่ามฟูอานเอาไทยหรือซาอุดีกี่โมงนะ9โมงเช้านะทำแบบนี้อย่าเล่นนะฮะทำดีแล้วพี่น้องฮะอิชาอัลลอฮ์นี้อย่าซักผมเราคอยดอนนะเชคยูซุปชุ่มชื่นนะฮะแล้วพี่น้องคือมิลเลอร์พยายาม
จัดบรรยายให้มันหลากหลายนะฮะทั้งวิชาการที่มีคณาจารย์แบบวิชาการจ๋าๆมาเลยแล้วก็จริงๆท่านก็เป็นผู้มีความรู้เหมือนกันนะชัยยูซุฟท่านเองก็เรียนศาสนามาเหมือนกันแล้วก็ท่านก็นักเรียนฮาฟิซนะฮะเห็นแบบนี้นี่แล้วดูนะฮะระดับขอทานอินเตอร์นะฮะโอ้โหหน้าดีเนาะผ่านมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ในช่วงนั้นอนาคตอินชาอัลลอฮ์ฮะก็คิดไว้ว่าอยากจะมีโอกาสพาคุณหมออาจจะเชิญหมอซอแลมาด้วยนะฮะอาจจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพสุขอะไรเงี้ยคือเพราะบางทีเราอาจจะอยากจะฟังแต่เนื้อราววิชาการศาสนาแต่ผมคิดว่าอยากจะทำให้มันหลากหลายด้านเนาะทั้งเป็นทั้งเรื่องสุขภาพด้วยบางทีคนผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้อาจจะมีข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านมาว่าดีไหมดีนะทำยิ้มอย่างเดียวเลยนี่ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ผู้บริหาร CEO ของ God to Kill นะฮะแล้วก็อาร์เม่ต่างๆแล้วก็เมื่อก่อนนี่ประธานโทษนะฮะขายของวันนี้ผมก็เพิ่งรู้สมัยเรียนนี่เขาอะไรนะฮะจะขายของกับเพื่อนๆในห้องเรียนใช่ไหมฮะดินสออะไรนะฮะตอนอยู่เซนจอนคือแกบอกว่าเมื่อก่อนเพื่อนๆในห้องเขามีตังค์ไงแล้วก็แกยังไม่มีตังค์เท่าไหร่ก็หาของไปขายเห็นไหมคนเราทุกคนกว่าจะมีวันนี้พี่น้องฮะบางคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะอัลลอฮ์กำหนดชีวิตครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนบางคนอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่บางคนต้องสู้ชีวิตกว่าจะมีวันนี้นะฮะฉะนั้นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราอย่าน้อยใจพี่น้องนะอย่าไปมองคนที่เขาสูงกว่าเราเห็นเขาได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์ยินดีกับเขาด้วยนะครับเราเห็นเขาทำดีเราสนับสนุนเขาด้วยสักวันนึงคิดขอให้เราได้แบบนั้นบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราทุกคนตรงนี้นะฮะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะขอให้มีกำลังกายที่แข็งแรงนะครับริสกีที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ทานอาหารก็สามารถทานได้แล้วก็ร้านมิลเลอร์ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนสุกละหนึ่งสุกที่สองของเดือนสุกเดือนหน้าเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดือนหน้าน่าจะพบกันประมาณวันที่ปีหน้าเจอกันปีหน้านะอินชาอัลลอฮ์เจอกันปีหน้านะเชคเจอกันปีหน้าก็ประมาณวันที่12อินชาอัลลอฮ์เอ้ย12นะฮะ12ก็เราจะจัดอีกครั้งนึงจะเป็นอาจารย์ไทยก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวก็ขอฝากอีกนิดนึงนะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮิดายะห์ให้กับทุกๆคนที่มาฟังอยู่ตรงนี้และอยู่ทางบ้านนะขอให้ได้รับฮิดายะห์ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นริสกีของร่างกายเรื่องของร่างกายขอให้ทุกคนนั้นได้หายเจ็บป่วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วอยากให้ทุกคนนั้นยืนหยัดในคำขอดุอาไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามจะป่วยขนาดไหนก็ตามอย่าย่อท้อนะครับแล้วให้ตระหนักไว้อย่างนึงว่าถ้าสิ่งอะไรที่เราขอในโลกนี้ไม่ได้แปลว่าเราตลาเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ในโลกหน้านะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิลัยกAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.